สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทีแรกคนเดิมเพิ่มเติมคือจะมาสอนวิธีการหาพื้นที่ในวงกลมกันค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะทีแรกสอนวิธีการหาอะไรกันไปใช่ค่ะเป็นวิธีการหาเส้นรอบวงกันนะคะสูตรก็ง่ายๆเลยค่ะมีอยู่ว่า2ไพ่ r ค่ะ2ไพ่ r เท่ากับ2คูณไพ่คูณ r ค่ะเท่ากับ2คูณเพื่อนๆจำไพ่กันได้ไหมคะว่าไพ่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่เลยล่ะค่ะไพ่มีค่าเท่ากับ22ส่วน7ค่ะแล้วก็คูณด้วย r นะคะ r ก็คือเส้นที่ลากออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งของวงกลมนะคะไปที่จุดศูนย์กลางค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเขาให้ r หรือรัศมีมานะคะเราก็เอาลงมาเติมในช่องนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมานะคะสมมติว่าโจทย์เขาให้มาทั้งเท่ากับ14นะคะเราก็ให้เอาเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วย2ค่ะ14หาร2ก็เท่ากับ7ค่ะตัดเลย7ตัด7ค่ะ1คูณอะไรก็ได้เลขนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับ2คูณ22ค่ะ2คูณ22เท่ากับ44ค่ะ wow. ถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าเส้นรอบวงเนี่ยหายังไงเราก็มาหาพื้นที่ในวงกลมกันบ้างดีกว่าค่ะสูตรก็ไม่ยากเลยนะคะคือไพ r กำลัง2ค่ะเท่ากับไพคูณ r คูณ r ค่ะกำลัง2นี่นะคะก็คือตัวนั้นคูณกับตัวเองอีก1ครั้งค่ะก็คือกำลัง2นะคะนี่ก็คือ r คูณ r ก็คือ r กำลัง2ค่ะหรือมันไม่ได้มีแค่กำลัง2อย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นกำลัง3แต่ว่าสูตรในการหาพื้นที่ในวงกลมเนี่ยเขาจะใช้เป็นกำลัง2ค่ะเช่นนะคะกำลัง3ก็คือ r คูณ r คูณ r กัน3ครั้งค่ะแต่สูตรนี้เราใช้เป็นกำลัง2นะคะแล้วจะจำกันด้วยนะคะค่ะไพ่ก็คือ22ส่วน7ค่ะเราจะเอามาจากตัวเดิมนะคะเส้นผ่านเขาจะให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเท่ากับ14แต่ถ้าเขาให้รัศมีหรือ r มานะคะก็ตอบลงไปเลยค่ะ14หาร2ได้7อีกตัว1 7 7ตัด7เหลือ1ค่ะ1คูณอะไรก็ได้เลขนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา22คูณ7ค่ะ22คูณ7เท่ากับ154ค่ะเย้นี่นะคะก็คือผลลัพธ์ของพื้นที่ในวงกลมสำหรับโจทย์นะคะวันนี้ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะธิดาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย